วันนี้เราจะมาทำเมนูไก่ทอดไร้น้ำมันใส่ซอสปรุงรสและพริกไทยป่นลงในภาชนะที่มีปีกไก่เคล้าให้เข้ากันใส่แป้งประกอบอาหารตราโกกิเก็บน้ำเย็นจัดลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำปีกไก่ที่เตรียมไว้ลงชุบให้ทั่วทั้งชิ้นเทเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิลงในภาชนะนำปีกไก่ที่ชุบแป้งลงคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่ลงในหม้อทอดไร้น้ำมันโดยใช้อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกจะใส่ภาชนะรับประทานกับผักสดและน้ำจิ้มไก่พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูไก่ทอดไร้น้ำมัน